ียนควิซการเมืองกับความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นของคู่กันนะคะแต่ทราบกันไหมเอ่ยว่านักการเมืองของประเทศใดที่ได้ฉายาลับๆว่ายอดนักโกงแห่งอาเซียนหากพูดชื่อของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสหลายคนเองก็คงจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเพราะภายใต้การครองอำนาจกว่า20ปีนี้เขาได้สร้างหนี้ให้กับประเทศมากขึ้นเป็น10เท่าด้วยการกู้เงินจากต่างชาติมามหาศาลอีกทั้งยังแทรกแซงควบคุมข้าราชการตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆในประเทศแต่ในที่สุดประชาชนก็ไม่สามารถทนแรงกดดันนี้ได้จึงลุกขึ้นต่อต้านซึ่งท้ายที่สุดแล้วยอดนักโกงผู้นี้ก็จำต้องอพยพออกนอกประเทศทิ้งไว้เพียงหนี้สินที่ปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่สามารถชดใช้หมดและประเทศที่ว่านี้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะ